ครับเดี๋ยวเราขยับขยายไปนั่งที่เก้าอี้กันก่อนนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับขออนุญาตนั่งตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถแล้วจริงๆขอบคุณมากๆครับเอาละโอ้โหอัดแน่นไปด้วยความหล่อบนเวทีนะฮะนี่หนุ่มๆทุกคนครับเบื้องต้นก่อนเลยสังเกตไหมครับว่าโปรดักชันขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นงานแถลงข่าวเนาะเราน่าจะจัดคอนเสิร์ตกันได้เลยในวันนี้ย่านใจเย็นพูดเล่นแนะนำตัวทีละคนกันสักหน่อยครับเชิญครับครับผมเลนะครับผมทะเลสมุทรนิกุลครับครับสวัสดีทุกคนนะครับทอมมี่สิทธิโชคนะครับครับสวัสดีครับผมเกรซสะพลนะครับสวัสดีครับผมวอลวรรณรัตน์ครับสวัสดีครับผมน้องพชานนท์ธนาครับสวัสดีครับผมกัปตันวุฒินะครับผมสวัสดีครับผมก้าวนพก้าวนะครับสวัสดีครับผมโค้ชนะครับครับสวัสดีครับกวินดีถั่วปุ้ยนะครับผมสวัสดีครับลิศเรื่องลิศครับครับผมโอเคครบทุกคนเรียบร้อยงั้นอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาเจาะลึกทีละคนเลยแล้วกันนะครับพี่ๆสื่อมวลชนครับแฟนๆครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมย้ำอีกทีว่านี่คือ press conference นะครับนี่คือแถลงข่าวครับเพราะฉะนั้นวันคอนเสิร์ตผมเชื่อว่าจัดหนักแน่นอนแถลงข่าวยังอลังการขนาดนี้นะครับเอาล่ะมาถึงความรู้สึกกันก่อนดีกว่าเนาะหนุ่มๆทั้ง10คนเลยรู้สึกแรกเลยที่มีทีมงานติดต่อไปแล้วบอกว่าเฮ้ยน้องๆพี่ๆเรามาร่วมจอยโปรเจกต์นี้กันกับ Be My Boyfriends รู้สึกยังไงกันบ้างขอความรู้สึกแต่ละคนเลยจากใจเลยนะครับตอนที่มีคนโทรศัพท์ไปติดต่อหรือว่าผู้จัดการบอกเราที่ได้มาร่วมโปรเจกต์ใช่แล้วครับรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นครับผมจริงๆก็แบบรู้สึกแบบแปลกใจนะที่เราได้รับเกียรติมารวมกับแต่ละคนที่เป็นแบบเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะไรนี้ครับผมแล้วก็ดีใจครับผมที่เราได้ทำอะไรที่แบบได้ใส่ความเป็นตัวเองไปเยอะๆอย่างนี้นะครับได้ร้องเพลงเป็นไงบ้างโอ้ยได้คู่ดีด้วยแหละครับผมไม่ใช่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนครับหนุ่มๆทั้งหมด10คนนี่ไม่ได้เป็นศิลปินทั้งหมดถูกไหมครับบางคนก็เป็นศิลปินอยู่แล้วบางคนก็มาจากนักแสดงแต่การได้มาร่วมโปรเจกต์นี้มันความพิเศษมากๆนะคนต่อไปครับรู้สึกไงบ้างครับก็ครั้งแรกนะฮะจริงๆเป็นขอบคุณพี่กระชามากนะครับพี่กระชาเป็นคนแบบทักไลน์มาแบบว่าชวนร้องเพลงโอ้ยขอบคุณมากครับใช่ครับแล้วก็แบบรู้สึกดีมากๆครับที่แบบทางแกรมมี่นะครับแบบว่าคิดจะแต่งเพลงให้เราอะไรเงี้ยเห็นแบบประสิทธิภาพเราอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆครับโอ้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากเนาะสำหรับทอมมี่นะครับเชิญครับครับผมก็คงต้องขอบคุณเหมือนน้องทอมมี่เลยต้องขอบคุณท่านกระชาของผมนั่นเองนะครับใช่นี่คุณนี่นะเขาเป็นกัลยาณมิตรของผมเพราะว่าผมกับเขาเนี่ยเคยบวชที่วัดเดียวกันด้วยครับโอ้จ้าใช่ครับโอ้ที่มาคืออย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผลบุญในครั้งนั้นทำให้ผมได้มาด้วยนะครับเป็นไงบ้างพอพี่กระชาติดต่อมาก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ออกเพลงของตัวเองแล้วก็พอได้มีคอนเสิร์ตพอได้รู้ว่าเราจะได้ทำอะไรที่เราสามารถใส่ความเป็นตัวเองสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยผมอยากร้องแบบนี้พี่เขาก็จะแบบพยายามรังสรรค์ต่างๆมาให้อะไรก็รู้สึกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากๆครับเกรซเคยมีความคิดไหมครับว่าเอ๊ะอยู่ๆวันนึงจะได้มาร้องเพลงแบบไม่เคยเลยครับปกติร้องในห้องน้ำอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ใครฟังครับในห้องน้ำคนเดียวครับพี่อ๋อคนเดียวใช่ครับตอนนี้ต้องร้องให้คนอื่นฟังแล้วใช่ครับรู้สึกไงบ้างครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับนี่อ่ะเชิญครับท่านต่อไปครับครับผมรอดรู้ผมครับครับขอโทษครับรู้สึกตื่นเต้นครับตั้งแต่ตอนแรกที่เขาทักมาว่าเราไม่ค่อยมั่นใจในเสียงตัวเองว่าจะทำได้แล้วยิ่งเป็นโปรเจกต์บอยเฟรนด์ด้วยครับก็ตะโกนมาเก่งอยู่เลยขอบคุณครับก็ปกติได้ร้องเพลงบ้างไหมครับโดยก็ปกติก็ร้องแบบร้องคนเดียวเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ร้องไปด้วยไม่เคยแบบออกมาโชว์เท่าไหร่ใช่พอได้โอกาสอย่างนี้แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นไงก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่ตัวเองได้ตัดสินใจเลือกมาแล้วก็กล้าทำมันเหมือนเป็นการลองสิ่งใหม่ๆแล้วเราก็ทำได้จริงๆครับน้องวอลทำได้อยู่แล้วพี่เชื่อ
ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับน้องกระชาครับครับครับเป็นไงบ้างฮะสำหรับโปรเจกต์นี้ก็สำหรับผมนะครับผมรู้สึกดีใจแทนแฟนๆมากๆครับผมเพราะว่าอย่างที่เราได้เคยคุยกับแฟนๆไว้ว่าถ้าทุกคนรีเควสต์กันมาเยอะๆครับแบบดีคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นเพราะแฟนๆทุกๆคนครับโอ้โหปรบมือเลยไม่หรอกประชาพี่รู้สึกว่าเขาทุกคนอยากจะได้บรรยากาศความสุขแบบนี้คืนกลับมาบ้างหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานใช่เนาะเพราะฉะนั้นเต็มที่แน่นอนสำหรับครั้งนี้แน่นอนครับแน่นอนที่สุดเลยครับคนต่อไปครับเฉลยครับผมครับก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเราก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจในเสียงตัวเองแบบว่าเราเป็นคนแค่ร้องเพลงได้แต่ไม่ได้ร้องเพลงเพาะถึงขนาดแบบจะมีโอกาสมาออกเพลงขนาดนี้แล้วก็พอทางพี่เขาติดต่อมาก็เอาเลยครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่เราก็ไม่รู้เราจะได้รับโอกาสนี้อีกเมื่อไหร่ตอนนั้นพี่กราฟคิดไหมครับว่าแบบเอ๊ะกังวลไหมว่าต้องมาร้องเพลงต้องมามีคอนเสิร์ตอะไรกังวลไหมครับก็มีบ้างครับแต่ดีที่ผมพอจะมีแบบพอจะฟังเพลงแรปเพลงอะไรมาบ้างก็เลยเอาใส่ลงไปในเพลงดูก็ออกมาก็โอเคครับโอเคไหมครับโอเคอยู่แล้วนะครับพี่ก้าวเชิญครับสำหรับผมนะครับก็รู้สึกดีใจครับทั้งดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเราก็อยากจะมีเพลงของตัวเองมานานแล้วแล้วยิ่งรู้ด้วยว่าจะต้องทำงานร่วมกับพี่เกรซเนี่ยยิ่งดีใจไปใหญ่ครับเพราะว่าเราติดตามเขามาตั้งแต่เด็กแล้วพี่เกรซโอ้โหใช่ครับพี่เกรซไม่ได้ห่างกันเยอะเลยจริงแล้วใช่ครับโอ้นี่ผมกำลังพูดให้พี่อันนี้เออติดตามตั้งแต่เด็กพี่เกรซใช่ครับขอบคุณครับถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการครับเออครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับดีใจด้วยตอนทำงานร่วมกันร้องห้องอัดด้วยกันแรกๆกังวลไหมครับร้องกับพี่เกรซกังวลครับเพราะว่ากังวลว่าเสียงตัวเองเนี่ยจะพาพี่เกรซล่มจริงไหมครับพี่เกรซไม่จริงครับผมฟังครั้งแรกผมรู้สึกเสียงเราสองคนคล้ายกันมากเลยเอ้ยไปกันได้รับรองคอนเสิร์ตครั้งนี้มีความสุขแน่นอนขอบคุณครับนะครับพี่เพิร์ลครับเชิญครับครับผมก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็กดดันไปพร้อมๆกันครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นนักแสดงในการร้องเพลงเนี่ยผมก็ไม่ได้จะถนัดเป็นอาชีพเลยนะครับอย่างแรกเลยเรารู้ว่าต้องร้องคู่พี่ลิฟนะครับตอนแรกมีความกดดันว่าผมจะทำพี่เขาเสียหรือเปล่าเขาสั่งสมประสบการณ์มาเป็น10ปีนะครับอ๋อเพิร์ดกำลังคิดว่าเขาสะสมการร้องเพลงดีของเขามาตลอดแล้วต้องมาเสียเพราะเพิร์ดคิดอย่างนี้ใช่แต่พอแบบเจอกันในห้องซ้อมครั้งแรกแล้วพี่เขาก็บอกว่าแบบทักในเล็กเมสเซจมาครับว่าสู้ไปด้วยกันนะเราแบบยกภูเขาออกไปจากอกเลยเลยนี่เสียงว่าพี่ลิศนี่ถือว่าเป็นระดับปรมาจารย์ได้ไหมครับพี่เพิร์ดครับอุ้ยได้ครับอย่างนั้นเลยยิ่งกว่านั้นอีกนะนี่คุณกดดันเขาเลยพี่กวินครับเป็นยังไงบ้างสำหรับโปรเจกต์นี้ครับผมลืมคำถามแล้วครับมันผมถามว่าคุณรู้สึกยังไงตอนทีมงานติดต่อไปเขาติดต่อผ่านคุณหรือว่าติดต่อผ่านแฟนครับหรือว่ายังไงผมมีผู้จัดการแยกนะครับจากแฟนนะครับอ๋อโอเคโอเคภรรยาแล้วนะครับไม่ใช่แฟนขอโทษติดต่อผ่านผู้จัดการมาตอนนั้นรู้สึกไงฮะได้มาร้องเพลงผมรู้สึกว่าผมจะสู้หน้าตาของแต่ละคนได้หรือวะจะได้เป็นบอยเฟรนด์จริงหรือเนี่ยแต่พอผมได้มาร่วมงานกับทุกคนผมรู้สึกแบบดีใจอีกแบบนึงครับมันเป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับผมเอาง่ายๆว่าตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงทั้งหมดนี้เนี่ยพูดถึงแบบสถานะเนาะคุณก็แบบมีอะไรอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าคุณอายุเยอะสุดไหมครับในนี้ไหมฮะพี่กวินไม่ครับอันนี้ผมมอบให้คุณคาชาครับผมขอโทษครับปล่อยไปก็ได้ขอโทษถามไม่เฉยถามไม่เฉยนะครับผมตบให้ครับคุณเจริญครับขอบคุณมากพี่กวินขอบคุณมากมอริสครับสุดท้ายแล้วถึงสักทีเดี๋ยวข้อหน้าผมจะเริ่มจากคุณก่อนว่าคุณไม่ต้องห่วงผมก่อนที่จะไปนะครับคาชาจะแก่สุดนะครับคนนี้ตอบคนต่อไปครับผมใช่ครับพี่ลินครับตอนนี้เขาติดต่อไปเป็นไงบ้างก็ดีใจครับครับเพราะว่าตอนนั้นก็เหมือนฉีดยาอยู่ครับแล้วก็มีคนติดต่อมาบอกว่าจะทำโปรเจกต์เป็นไอดอลลินก็ถามกลับไปคำแรกว่าลืมดูอายุลินหรือเปล่าเกินมานานแล้วนะก็คือ30แล้วอะครับตอนนี้ก็ลองจากคาชานะครับ
คือตอนแรกเข้าใจว่ามาแล้วแบบจะแบบเป็นผู้อาวุโสอะไรเงี้ยครับไม่ใช่เนาะไม่ใช่ดีใจไหมดีใจไหมพอมีคาชาแล้วรู้สึกโล่งอกยังใช้คำว่าเด็กน้อยได้อยู่นะครับเพราะว่ามีผู้อาวุโสหนึ่งคนได้อยู่ได้อยู่นะครับแต่น้อยใจอยู่อย่างนึงนั่นคือเพิ่งมารู้ว่าคาชาเขาเป็นคนชวนคนอื่นมาร่วมโปรเจกต์นี้อ้าวคาชาในชีวิตทั้งหมดเนี่ยกูเจอมึงคนแรกมึงไม่ชวนกูเออไหนคาชาครับทำไมถึงไม่คิดถึงริทก่อนครับทำไมคิดถึงน้องๆหนุ่มๆก่อนไม่คือผมต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับว่าตอนที่ก่อนที่ผมจะเริ่มชวนทอมมี่เริ่มชวนท่านเกรซนะครับครับชื่อของริทเนี่ยอยู่บนบอร์ดเรียบร้อยแล้วครับโอ้อ๋อคือผมขึ้นหิ้งแล้วขึ้นหิ้งไปแล้วครับอ๋อเพราะฉะนั้นไม่ต้องโทรมาชวนใช่เรื่องได้ตอนทำไมเสียงได้มาดูหนักแน่นได้ลิศครับตอนนั้นฉีดยาอยู่ทำงานโทรไปเฮ้ยมาร่วมโปรเจกต์ไอดอลตอนนั้นเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับที่แบบมีคนคิดถึงนะครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะลาวงการบันเทิงไปสู่การเปิดคลินิกไปแล้วนะครับครับแต่ก็มีคนดึงกลับเข้ามาอีกทีนึงนะครับก็ดีใจแล้วก็พอรู้ว่าได้มาคู่กับน้องเพิร์ทนะครับก็เกิดคำถามครั้งที่สองครับคำถามนั้นมีอยู่ว่า OMG มากเอาคน30ไปคู่กับเด็ก19คืออายุไล่ๆกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะไม่เอาไปคู่คู่กับน้องเพิร์ทครับคุยกันคือห่างกันอีก1ทศวรรษนะฮะมันคุยกันคนละเจนนะฮะเพิร์ทครับตอนทำงานกับพี่ลิศมีความแตกต่างเรื่องอายุไหมครับระหว่าง19กับ30ครับไม่ต้องพูดบ่อยอ้าวขอโทษครับมีความแตกต่างเยอะระหว่างอายุครับประสบการณ์เยอะฮะเราก็ได้เรียนรู้ฮะแบบจากคนที่แบบประสบการณ์แบบสั่งสมมาโอ้คุณดีคุณดีน้องพี่ลิศชวนน้องเพิร์ทไปทำอะไรที่คลินิกหรือยังครับยังครับอ๋อยังไม่ลิศเจอน้องแรกๆน้องแบบดูเก่งๆครับเป็นแบบไม่ค่อยกล้าขยับตัวไม่ค่อยกล้าพูดอะไรเงี้ยลิศก็เลยเดินเข้าไปละลายพฤติกรรมน้องโดยการโดยการจับ จับตัวครับจับตัวน้องแบบเฮ้ยรีแลกซ์รีแลกซ์เองแบบชิวๆไม่ต้องเครียดอะไรเงี้ยครับครับใช่จากนั้นน้องก็ผมขอโทษที่ผมถามคุณต่อครับเลิกดีกว่าครับผมเราไปสู่คำถามต่อไปดีกว่าครับหนุ่มๆรออยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะมีความพิเศษเกิดขึ้นบนเวทีเยอะมากผมย้ำนะครับแฟนๆคนไหนก็ตามที่กำลังรอคอนเสิร์ตจากหนุ่มๆอยู่นะครับไม่มีคำว่าผิดหวังความพิเศษแต่ละอย่างที่จะเกิดขึ้นจาก10หนุ่มบนเวทีมันมหัศจรรย์มากขออนุญาตเริ่มจากคนที่อายุน้อยที่สุดก่อนครับพี่กระชาครับความพิเศษในครั้งนี้ครับเราจะเจออะไรกันบ้างบนเวทีคอนเสิร์ต19ธันวาคมนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอย่างแรกสิ่งที่ทุกคนจะได้เจอคือต้องเจอพวกเรา10คนแน่นอนครับครับแล้วก็พวกเราทั้ง10คนเนี่ยจะมาในทีมที่มีชื่อว่า Dream of You ครับอืมนี่ป่าวผมได้ยินเสียงมาตรงโน้นผมกำลังเบาๆเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกหนุ่มๆก่อนเดี๋ยวอาจจะรู้สึกน้อยใจทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นผู้โชคดีนะครับ wow. จริงๆยังมีหลายต่หลายคนที่รออยู่ด้านนอกแล้วอยากจะเข้ามาแต่ว่าไม่สามารถเข้ามาได้เนาะเพราะว่าด้วยโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรหลายๆอย่างก็จะได้เข้ามาเท่านี้ก่อนนะครับเสียงกรี๊ดอาจจะดูน้อยแต่ดังแล้วก็แน่นไปด้วยความรักนะครับนะครับแต่ตอนนี้เรากลับมา Dream of You ก่อนครับ Dream of You ครับพี่กระชายเพราะนานกว่านี้ผมจะจำไม่ได้แล้ว Dream of You เป็นยังไงครับพี่กระชายครับก็คือเราพูดถึง Dream ครับเราจะเอาคำว่า dream เนี่ยมาเล่นก็คือแต่ละคนผมว่าเรามีความฝันมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่แล้วเราจะเอาตรงนั้นออกมาตีความเพราะฉะนั้นทั้ง10คนคำว่า dream เนี่ยตีความออกมาไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนว้าวแล้วผมก็เชื่อว่าอะไรที่มันอยู่เหนือท้องฟ้าขึ้นไปเป็นก้อนเมฆเราจินตนาการได้หมดมันอันอิมเมจินไปเลยลองไปจินตนาการเล่นๆดูนะครับว่าจะเจออะไรบ้างโชว์เราจะเป็นยังไงขอบคุณพี่ฤทธิ์ครับพี่หมอฤทธิ์ครับตาคุณแล้วผมให้คุณก่อนเลยครับสำหรับความพิเศษที่จะเกิดขึ้นบนเวทีนี้ครับใช่ครับตอบครับผมความพิเศษในเวทีนี้นะครับพิเศษแน่นอนครับเพราะว่านึกสคริปต์กันอยู่แล้วสิทุกคนพี่อย่าทำอย่างนี้อายุก็มากขึ้นนะเนาะก็จำอะไรได้ขึ้นความพิเศษใช่ไหมครับความเป็นตัวตนเนาะพี่ลิศเนาะใช่ใช่ครับพี่ไม่เป็นไรท
กคนที่มาดูคอนเสิร์ตนี้ครับพี่ครับจะได้เห็นตัวตนของพวกเราแต่ละคนทั้ง10คนซึ่งมันแตกต่างกันแต่ละคนจะงัดตัวตนของตัวเองออกมาจะงัดของของตัวเองออกมาเพื่อโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันนั่นคือความสามารถใช่ครับผมไปเลยครับไปคนอื่นเลยครับเราจะได้เจอตัวตนแน่นอนเนาะทั้ง10คนบนเวทีเลยในรูปแบบของเพลงด้วยรูปแบบของโชว์ด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับพี่กวินครับเชิญครับเอาให้พี่ใหญ่ทั้ง3คนก่อนเลยครับผมคือจริงๆเราห่างหายจากคอนเสิร์ตกันมานานมากแล้วนะครับผมว่าคอนเสิร์ตนี้จะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเพราะว่าการที่เราได้จัดคอนเสิร์ตครั้งนึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายเลยครับผมแล้วการที่มารวมตัวกัน10คนเนี่ยมันค่อนข้างจะมีอะไรพิเศษแน่นอนครับผมไม่ใช่บะหมี่นะครับที่พิเศษชงเองด้วยเล่นเองชงเองมันต้องเล่นก่อนเราต้องยิงมุกออกไปเรื่อยๆมันจะได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรได้ครับได้นะไปเลยแต่คุณเล่นไปแล้วแหละโอเคช่างมันเถอะพี่กวินกำลังจะบอกว่าหลังจากที่เราไม่ได้มีคอนเสิร์ตแบบนี้มันตั้งนานแล้วเนาะความพิเศษก็คือการได้กลับมารวมตัวกันพร้อมกัน10หนุ่มเวทีใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเราติดตามแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับไปถึงท่านเกรซบ้างครับท่านเกรซครับเชิญครับท่านเกรซอะไรครับผมเรียกตามพี่เขาครับก็สำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าไม่สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับพวกเราได้ก็สามารถรับชมแบบสดๆผ่านทางรูปแบบออนไลน์ได้เช่นกันนะมีไลฟ์ด้วยใช่ครับโดยซื้อบัตรผ่านทาง TTM Live นั่นเองโอเคก็เหมือนกับว่าใครที่ไม่สะดวกมาจริงอยู่จังหวัดไกลๆอยากดูคอนเสิร์ตก็ซื้อเป็นไลฟ์ใช่ครับโอ้มาดูได้ด้วยนะครับพี่วอครับเชิญครับพี่วอครับก็ความพิเศษใช่ไหมครับเราก็จะนำเพลงทั้ง5เพลงของโปรเจกต์ Boyfriend เนี่ยครับมาจัดแสดงโชว์ให้ทุกคนได้ดูอย่างจัดเต็มรับรองว่าฟังแน่นอนครับสุดยอดครับนอกจาก5เพลงนี้แล้วพี่วอน่าจะมีเพลงอื่นที่จะได้ยินจากพี่วอยไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูเนาะใช่ครับว่าความพิเศษจะมีอะไรเพิ่มขึ้นอีกบ้างนะครับพี่ก้าวครับครับครับพี่ใช่ตาพี่แล้วครับผมเราก็ยังสำหรับแฟนๆที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะครับเราก็จะได้ดูแบบว่าสเปเชียลพิเศษเอฟเฟกต์หลายๆอย่างที่เราจะมามอบให้ผู้ชมทางบ้านครับจะมีความแตกต่างกันใช่ระหว่างคนที่อยู่ในฮอลล์ใช่ครับแล้วก็คนที่ดูอยู่ทางบ้านใช่ครับเนาะทางนู้นถึงแม้ไม่ได้มาเจอตัวจริงแต่ก็จะได้เห็นเอฟเฟกต์นู่นนี่นะใช่ครับแต่ที่นี้ได้เจอตัวจริงแบบใกล้ชิดใช่รับรองว่าอลังการแน่นอนครับอ่ะต้องติดตามนะครับสำหรับวิชวลคอนเสิร์ตนะครับพี่ทะเลครับเชิญครับครับผมหลังจากที่คุณพูดคนแรกนี่ที่กลับมาอีกทีนึงก็รออยู่ในหัวผมคือคิดสกิปวนไปวนมาเดี๋ยวลืมพี่ทะเลครับความพิเศษมีอะไรบ้างก็นอกจากจะได้เห็น5เพลงของ Project Boyfriend ใช่ไหมครับเรามีโชว์พิเศษเป็นโซโล่สเตจของเราแต่ละคนให้ดูกันด้วยหัวโซโล่สเตจเมื่อกี้ที่พี่วอพูดคือสกิปผมไปแล้วนะจบเลยนะผมก็เลยห้ามพูดครับอ๋อขอโทษโอ้โหนี่กักไว้ให้ใช่ไม่งั้นผมต้องไปแย่งทอมมี่ต่อโซโล่สเตจที่ว่านี่จะได้ฟังอื่นๆหรือว่าจะได้โชว์ดูโชว์อื่นใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นลักษณะหรือว่ามุมมองของเราแต่ละคนที่อาจจะยังไม่เคยเห็นกันเออนะต้องรอดูกันครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับพี่ทอมมี่ครับครับผมนอกจากยูนิตคู่นะครับที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะฮะใครนะครับที่แอบจับคู่หรือว่าเป็นเมนใครนะครับก็จะได้เห็นยูนิตพิเศษนะครับในครั้งนี้นะฮะ10คนนะครับผมก็จะได้มาสลับคู่นะฮะแล้วมาลุ้นครับว่าอาจจะเป็นคู่ที่ตรงใจของหลายๆคนก็ได้นะครับนะเดี๋ยวไปรอลุ้นในคอนเสิร์ต19ธันวาคมนะครับพี่กราฟครับเชิญครับพี่กราฟนี่ต้องพิเศษแน่นอนวันนั้นอ่ะใช่ไหมครับก็อย่างในคอนเสิร์ตเนี้ยก็จะได้พบกับพวกเราทั้ง10คนแล้วใช่ไหมครับพี่ๆแฟนคลับก็จะได้ใกล้ชิดกับพวกเราในรูปแบบพิเศษอีกด้วยเรียกได้ว่าแบบใกล้มากๆครับก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็รอเจอกันบนคอนเสิร์ตนะครับผมไอ้เรื่องใกล้ชิดมากๆนี่ยังบอกไม่ได้เนาะว่าจะใกล้ชิดแบบไหนใช่ไหมฮะต้องรอลุ้น19ธันวาคมนะครับพี่เพิร์ดครับปิดท้ายให้เราหน่อยครับความพิเศษครับและในงานนี้นะครับผมไม่รู้ผมสะกดถูกหรือเปล่านะครับจะมี merchandise merchandise ครับขายในงานด้วยนะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับผมได้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแล้วกันนะครับจริงๆถ้าเกิดพี่เพิร์ดมีอะไรสงสัยที่ถามพี่ลิศได้พี่ลิศขำอะไรครับพี่ลิศขำขำชอบอะไรผมชอบ accent น้องครับ accent น้องว่ายังไงครับเมื่อกี้ merchandise ครับพูดฟังหน่อยพูดฟังหน่อยก็เมอร์ชันไดซ์ไงมาถึง
มาถึงเรื่องราวของความพิเศษแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวบ้างคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมเชื่อว่าเป็นการจัดเต็มเนาะบางคนที่ไม่เคยเป็นนักร้องมาก่อนก็จะต้องมาร้องเพลงมาเล่นคอนเสิร์ตแบบจริงจังบางคนที่เป็นนักร้องอยู่แล้วอาจจะต้องมา acting บนเวทีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญเริ่มจากพี่ฤทธิ์ครับผมให้คุณอีกแล้วมาเลยฮะเตรียมตัวยังไงบ้างคอนเสิร์ตครั้งนี้ตั้งแต่เขาโทรมายันวันนี้เลยฮะบอกเลยว่ายังไงเรื่องของการขึ้นคอนเสิร์ตของเล่นเนี่ยนั่นไงนับไม่ถ้วนว้าวอ้าวว่าไป เรื่องจริงเออเรื่องร้องเรื่องเต้นฤทธิ์หยุดฝึกไว้ก่อนเลยโอ้แต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องมาร่วมสเตจกับน้องๆหนุ่มๆเด็กๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือโบท็อกเอ้ยเลเซอร์เอ้ยทำทรีทเมนต์เอ้ยนั่นคือสิ่งที่กังวลมันคือสิ่งที่กังวลอ๋อผมจะร้องเพี้ยนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะเต้นผิดไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแต่จะมีตีนกาไม่ได้นี่แหละครับสิ่งที่เตรียมตัวมาโอ้ดีมากๆเลยนะพี่ผมดีใจแทนแฟนคลับน้ำตาไหลจะไม่ติดตีนกาเลยเนาะจะไม่เห็นตีนกาเลยเนาะครับพี่กวินครับผมว่าทางทีมงานคิดตังได้เลยนะครับผมโปรโมทคลินิกสักขนาดนี้ผมยังไม่โปรโมทคลินิกเลยว่าผมทำงานอยู่เดลิสคลินิกไม่ต้องพูดเลยยังไม่พูดสักคำเลยคุณไม่ว่าผมโอ้ยพี่กวินพี่ได้เท่าไหร่พี่ต้องโฉมให้เมื่อกี้ผมพี่ต้องขอบคุณมากครับพี่วอครับพี่วอดีกว่าครับอย่าปล่อยให้เขาพูดเยอะเดี๋ยวเขาจะถ่ายคลินิกไปเยอะพี่วอครับสำหรับการเตรียมตัวของพี่วอเองคอนเสิร์ตครั้งนี้เมื่อกี้บอกมีโซโล่สเตจด้วยเตรียมตัวหนักไหมครับยังไงบ้างโอ้ยผมเพิ่งรู้เองเมื่อวานว่าจะมีคอนเสิร์ตขอโทษแทนพี่วอด้วยครับจะเตรียมตัวยังไงเหรอครับต้องไปฝึกร้องเพลงให้แบบทรงพลังมากกว่านี้แข็งแรงมากกว่านี้ครับแล้วก็น่าจะต้องออกกำลังกายถ้าเกิดเผื่อมีเต้นด้วยก็จะได้เต้นแบบแข็งแรงครับเขาว่าเผื่อมีเต้นนี่มีไม่มีครับไม่รู้เฮ้ยก็นั่นแหละครับมีเนาะโอ้โหพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่พอแล้วพี่ก็ถึงแล้วก็เยี่ยมครับโอเคครับหมอมีอะไรฮะคือมาเลเซอร์มั้ยทีมงานชุดปิดไมค์หมอลิ้นนิดนึงครับผมว่าต่อจากนี้นี่ขายรัวๆแล้วพี่ก้าวครับพี่ก้าวเตรียมตัวยังไงบ้างสงสัยต้องไปหาหมอกันแล้วฮะแล้วก็แวะกลับมาเตรียมตัวสำหรับตัวเองก่อนใช่ก็มีการไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมครับผมแล้วก็มันจะต้องแบบว่าสื่อสารกับคนดูให้มากๆเราก็จะพยายามใส่ความรู้สึกเข้าไปในเนื้อร้องอะไรเงี้ยครับก่อนหน้านี้ที่จะมีคอนเสิร์ตพี่ก้าวได้มีการเรียนร้องเพลงมาก่อนบ้างไหมครับหรือว่าไม่เคยเลยนิดหน่อยครับนิดหน่อยตอนนี้ก็คือหนักขึ้นเพื่อคอนเสิร์ตแท้ๆใช่เพื่อคอนเสิร์ตนี้เลยครับเพราะฉะนั้นติดตามได้นะครับพี่เกศครับพี่เกศเตรียมตัวยังไงบ้างครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ทุกคนพูดไปหมดแล้วนะครับจริงว่าเตรียมตัวยังไงบ้างแต่ว่าจริงก็คงต้องเตรียมพร้อมร่างกายออกกำลังกายให้รู้สึกแข็งแรงแล้วก็เฟิร์มขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับโอ้บนเวทีจะต้องมีการแบบว่ามีกล้ามมัสเซิลอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอครับมีไหมเราออกกำลังกายเผื่อว่ามันต้องใช้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับใช่ครับและที่สำคัญเลยก็คงต้องขอไลน์พี่ฤทธิ์ไว้ด้วยครับอ๋อจะชวนพี่ฤทธิ์ไปออกกำลังกายไม่ครับก็ปรึกษาผู้อาวุโสในวงการบันเทิงว่าควรจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยครับเกมพี่ฤทธิ์อย่าเรียกผู้อาวุโสทำไมฮะเดี๋ยวเขาไม่คิดว่าเด็กแล้วอุตส่าห์ทำมาเยอะแล้วเสียทำไปเยอะแล้วทุกคนแต่แบบเกตออกกำลังกายมาแบบโหซิกแพคแน่นมากเฮ้ยเนี่ยคุณพูดอย่างเงี้ยเป็นลูกๆเลยอ่ะเฮ้ยอยากเอามะนาวมากิ้งเนี่ยวันคอนเสิร์ตจะได้เห็นไหมพี่ลิ้นวันคอนเสิร์ตจะได้เห็นไหมมาถามผมก็ไปถามเขาสิครับโทษไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปติดตามกันเองไปติดตามกันเองนะครับในวันคอนเสิร์ตนะครับพี่กวินครับสุดท้ายสำหรับการเตรียมตัวครับก็จะซ้อมเต้นนะครับตอนอาบน้ำแต่งฟันกินข้าวชีวิตกิจกรรมประจำวันนะครับผมจะซ้อมครับ24ซ้อม24เพื่อที่จะได้มาสู้กับน้องๆครับผมเขามีซิกแพคผมมีร้อยลีลาครับผมจะ
เล่นอะไรผมลืมแล้วเนี่ยครับไม่แต่ว่าความตั้งใจนี่บอกเลยว่าไม่มีคำว่าแผ่วบนเวทีแน่นอนแน่นอนครับผมว่าทุกคนเต็มที่แล้ว 100% อยู่แล้วครับดูจากหน้าตาแต่ละคนผมว่าเขาน่าจะเต้นแบบยับเยินให้แฟนคลับเห็นกันเลยนะฮะเนอะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะโยกเอวอย่างนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งโชว์อย่าเพิ่งโชว์อะไรที่เป็นไฮไลท์เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวแฟนๆจะได้ตามไปดูในคอนเสิร์ตเนาะทีนี้หนึ่งคำถามครับที่อยากรู้มากแล้วผมเชื่อมีหลายคนอยากรู้ด้วยและไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงบนเวทีคอนเสิร์ตในวันที่19หรือเปล่านะครับก็คือถ้าเกิดเลือกได้ตอนนี้นะเราได้ถูกจับคู่ในการร้องเพลงอ่ะถ้าเกิดเลือกได้ตอนนี้เราอยากจะทำงานกับใครเพิ่มอีกนอกจากคู่เดิมของตัวเองอยากรู้ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับทีละคนก็ได้นะครับเอาพี่บอลลี่ก่อนก็ได้ครับพี่หมอนี่ครับแน่นอนว่าเราคู่กับเด็ก19มาแล้วอายุอ้อๆเลยถ้าเกิดจับคู่ได้อีกหนึ่งคนใครดีนะคุณหมอถอนหายใจทำไมครับมันหนักใจเนาะอ๋อหนักใจเหรอฮะที่เราต้องเลือกใครสักคนนะครับสิ่งที่หนักใจกว่าคือจะมีคนเลือกลิฟต์ไหมกูเลือกก่อนอยากจะทำงานคู่กับใครอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่น้องเพลงจริงๆหมอหมดเลยค่าว่ะต้องบอกหมอหมดเลยค่าก็ดีนะฮะสิ่งที่ลิศคิดนะครับเพื่อความสนุกสนานคิดว่าจับคู่แล้วคิดหาแน่นอนลิศคิดว่าใครเลือกลิศมาก่อนลิศก็จะเลือกคนนั้นนั่นแหละแต่ไม่ทันเลยพี่ลิศต้องเลือกก่อนครับจริงๆคือถ้าเกิดใครสมมติว่าเลือกมาหนึ่งคนลิศก็เอาคนนั้นเลยแต่ถ้าเลือกมาหลายคนอันนี้ก็จะเล่นตัวไงนี่ก็จะเล่นตัวไงคนนั้นดีหรือคนนี้ดีไหนเธอส่งโปรไฟล์มาซิเธอไปได้นะฮะเดี๋ยวก็รอน้องๆเขาพูดกันไปว่าแบบว่าจะมีใครเอ่ยนามว่าแบบอยากคู่ลิฟไหมถ้าเอ่ยมากกว่าหนึ่งคนก็แกล้งตัวเองละกันทำไมดูเป็นคนอย่างนี้ไม่เลือกครับแพงครับพี่กวินครับเราปล่อยคุณหมอไปครับพี่กวินอยากจะทำงานคู่กับใครอีกนอกจากคู่ของตัวเองคือเพลงแรกผมคู่กับประชาใช่ไหมครับครับเพลงสองผมอยากคู่กับคุณลิศครับผมเฮ้ยจริงเอาพี่ลิศไม่ใช่เพราะความสามารถนะครับผมเพราะพี่ลิศใจเย็นความสามารถดีอยู่แล้วไงดีอยู่แล้วใช่ครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่กับเรื่องความสามารถไม่ใช่ไม่ใช่ครับข้ามไปเพราะว่าโบฟรีครับโบท็อกฟรีครับถ้าไม่มีใครได้ยินครับอ๋อใช่โบท็อกใช่อ๋อคือแบบผลประโยชน์อย่างอื่นใช่เราเลือกคนเพื่อที่จะผลประโยชน์อย่างเดียวความสามารถเราไม่เลือกกันเนาะผลประโยชน์โอเคพี่กวินเลือกนะคุณว่าไงคุณหมอก็ได้ครับผมต้องดูก่อนว่ามีช้อยอีกหรือเปล่าผมยังไม่ตอบว่าผมจะเลือกเขาหรือเปล่าผมแพงนะครับโอเคครับคุณแพงครับคุณแพงใช่ครับเล่นตัวละเกินพี่เบิร์ดครับผมเลือกพี่ลิศไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วอยากชีโบฟีอ่ะคุณได้ไปแล้วคือคุณได้ไปแล้วเพลงแรกคุณได้ไปแล้วหนูรู้ลูกหนูอายุ19ลูกหนูจะฉีดลงตีนไหนลูกฮะไม่มีไม่ต้องฉีดไม่ต้องฉีดเดี๋ยวเราค่อยใช้สิทธิ์นั้นตอนนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนจากคู่เดิมเป็นคนอื่นได้อยากคู่ใครครับน่าจะพี่เกรซก็ได้ครับทำไมจริงๆรู้จักกันมาสักพักแล้วครับรู้จักน่าจะรู้จักคนเดียวด้วยบางทีที่เข้ามาในร่วมในโปรเจกต์เนี้ยครับใช่เอาเพิ่งในตอนแรกว่าติดตามผลงานพี่หมอลิศมาแต่เด็กจบโบจบแล้วโบจบคือรู้จักทุกคนมาอยู่แล้วแบบเห็นผ่านๆมาแต่แบบไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเนี่ยแต่ถ้าแบบส่วนตัวก็คือพี่เกรซเลยนะครับคิดว่าทำงานร่วมกันน่าจะสนุกเลยน่าจะได้อยู่เดี๋ยวว่ากันนะครับพี่ก้าวครับคู่ใครดีครับเลือกลำบากมากเลยฮะลองคิดดูว่าถ้าเกิดคู่กับอีกคนนึงแล้วมันจะทำอะไรใหม่ๆได้สนุกสนานกันได้คิดว่าเป็นใครดีต้องพี่กวินดีกว่าฮะจะไปเรียนร้อยลีลาโอ้โหพี่กวินคุณมาถึงทางแล้วครับผมบอกให้ผมมีประสบการณ์เรื่องด้านเมียดีมากเลยนะผมพอแล้ว
เรื่องชีวิตคู่เรื่องชีวิตคู่เขาเรื่องดีกว่าให้กับเขาเรื่องนะครับอยากร้องเพลงแร็ปครับอยากแร็ปอยากเต้นใช่เดี๋ยวผมสอนแร็ปได้แน่นอนนะครับไม่แร็ปรัวๆแร็ปรัวๆอันนั้นไว้นอกคลาสอันนั้นนะครับอันนั้นไว้นอกคลาสอะไรนะผมไม่ได้ยินนอกคลาสนะครับนอกคลาสโอเคได้ครับผมถ้าอยากฉีดโบฟีก็ถามคุณได้เลยครับมาแล้วโอ้ยตายแล้วคลินิกวันนี้ได้เต็มๆเลยนี่มีสปอนเซอร์ขึ้นไหมนี่ไม่มีครับไม่มีเดลิสคลินิกขึ้นสักอันเลยนะครับพอพี่กัฟครับอยากคู่กับใครครับพี่กัฟครับก็ถ้าถามส่วนตัวก็อยากลองร่วมงานกับพี่กวินดูครับเพราะว่าเราก็เป็นคนฟังแนวแบบแร็ปๆอะไรอย่างนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วเห็นว่าอย่างเพลงพี่กวินผมก็มีโอกาสได้ฟังค่อนข้างเยอะถ้าเกิดได้ร่วมงานสักครั้งก็น่าจะดีสนุกเลยเนาะครับผมโอ้กวินคุณนี่ฮอตมากนะจริงๆแล้วอ่ะผมกำลังช็อกอยู่นะเนี่ยแบบทุกคนเรียกผมเนื้อหอมมากเลยใช่คุณขายว่าร้อยลีลาเปล่าเมื่อกี้อ่ะอาจจะเป็นไปได้ครับคิดว่าผมแร็ปเก่งเดี๋ยวผมจะพาคุณให้แร็ปเก่งเหมือนกันเดี๋ยวมาดูข้าชายคนหนึ่งชาครับผมครับผมครับใครดีครับผมไม่ให้กัปไปหากวินแน่นอนครับเพราะกัปจะต้องทำไมต้องเป็นกัปเพราะว่าตอนที่เราเปิดโปรเจกต์บอยเฟรนด์ด้วยกันผมมีโอกาสได้ฟังเพลงของน้องกัปครับผมแล้วผมรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรสนุกสนุกที่เอามาต่อยอดกันได้ในโชว์บนเวทีเนอะคิดว่าน่าจะมันเลยทีเดียวใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมในวันที่19นะครับอ่ะต่อเลยครับผมครับผมแล้วครับผมเรียกทะเลครับเฮ้ยเหรอทำไมเป็นทะเลไม่ฝั่งนู้นคนเลือกกันไปเยอะไงเออใช่มันแมสแล้วผมมาสายอินดี้ดีกว่าเออเอ้ามาฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวโมเมนตัมมันแบบทะเลอินดี้เหรอครับทะเลอินดี้เหรอครับไม่หมายถึงว่าเขาเลือกกันไปหมดแล้วแซวทำไมต้องเป็นทะเลคิดว่าดูจากบุคลิกนะครับเขาดูแบบเป็นคนมีอะไรแน่ๆต้องมีอะไรแน่ๆแล้วพี่มีอะไรคุณมีอะไรคุณมีอะไรฮะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมรู้แล้วทะเลชอบภาพไปโตขึ้นใช่ไหมใช่ไหมฮะผมไม่เล่นละตอนนี้ผมเล่นเดี๋ยวพี่กวินผมขอคุณเล่นไปละอ่ะคุณถามใหม่ทะเลชอบภาพไปโตขึ้นใช่ไหมครับใช่ไหมครับครับสิครับครับผมเหมือนโดนเหมือนเมียที่บ้านเลยนะจบเราปล่อยพี่กวินไปท่านเกรทครับอยากจะคู่กับใครครับก็ถ้าคนที่ผมรู้สึกว่าเราน่าจะร้องเพลงไปด้วยกันได้น่าจะเป็นท่านคาชาครับเฮ้ยเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ที่เคยสวดมนต์เคยให้พรญาติโยมกันมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นอ่ะเราให้พรพร้อมกันมากทำนองก็ได้ตัวโน้ตเมโลดี้ตัวโน้ตทำนองทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมาเปลี่ยนมาเป็นเพลงเนี่ยมันต้องดีมากแน่ๆว้าวเป็นความคิดที่สุดยอดมาท่านเกรทคนที่เคยอิติปิโสด้วยกันมาอย่าท้าวันนี้วะฮะวันนี้ได้มาร้องเพลงแน่นอนเมโลดี้มันประสานไปได้มันคือผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมันเป็นมิราเคิลมันเป็นอะไรก็ตามที่แล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันโอ้ my god ปรบมือครับพี่กระชาว่าไงฮะเออโอเคเดี๋ยวรอดูว่ามันคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงนะครับเด็กสองคนแล้วครับทอมมี่เชนครับเมื่อกี้นี่ผมนึกถึงท่อนประสานเสียงของพี่เลยอย่าท้าวันนะครับผมของทอมเหรอฮะทอมน่าจะพี่คชาแล้วกันครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องเล่าก่อนเลยก่อนที่จะมาร่วมโปรเจกต์เนี้ยผมเคยร่วมงานกับพี่คชามาก่อนใช่แล้วเราก็เคยได้ไปเขาเรียกอะไรนะไปถ่ายซีรีส์กันที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็มีช่วงที่แบบมีพี่เอ๊ะคนนึงแล้วเราเคยแบบโฟกซองร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยคิดว่าน่าจะสนุกดีใช่ฮะงั้นเดี๋ยวรอดูนะครับว่าวันนั้นจะได้เห็นแบบนี้หรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วครับผมครับใครดีครับเอ้ยจริงจริงหลายคนอาจจะรู้บ้างแล้วผมก็ชอบแร็ปเหมือนกันอ่ะจบแล้วขายดีอีกแล้วแต่ตอนนี้ผมเล็งไว้2คนครับนั่นคือพี่กวินและคนหนึ่งและ1ซึ่งแล้วไม่ต้องพูดถึงเขาเลยโอ้เขาเป๊ะมากอีกคนนึงคือกัปครับผมว้าว
ผมมีแคปชั่นในรูปเป็นเมื่อวานนะเป็นเนื้อเพลงแรปไปแล้วแล้วเขามาต่อเนื้อเพลงแรปเพลงเดียวกันได้ว้าแสดงว่าคอเดียวกันน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าวันจริงจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอ่ะมาถึงการเชิญชวนดีกว่าครับวันนี้จะให้หนุ่มๆได้ทำท่าน่ารักน่ารักนะครับเตรียมกล้องไว้ดีๆนะทำท่าน่ารักน่ารักในการเชิญชวนนะครับให้ทุกคนได้มาร่วมกับคอนเสิร์ตในวันที่19ด้วยกันนะครับเริ่มจากคชาก่อนดีกว่าเอ้าคุณเป็นน้องเหรอนะเตรียมตัวนะทุกคนเตรียมตัวนะฮะคชาครับสมมุติว่าแฟนๆเห็นท่านี้ปั๊บเขามาคอนเสิร์ตเลยฮานา2 3ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมเอามาคอนเสิร์ตของพวกเรา10คนด้วยนะครับผมวันที่19ธันวาคมจะถึงนี้นะครับผมยังไงก็มากันเยอะๆนะครับผมครับถ้าผมเดินลงไปได้ผมเดินลงไปแล้วใจเย็นให้ทำท่าเฉยๆให้ทำท่าเฉยๆรู้สึกเดินลงไปมันจริงใจกว่าเยอะเลยเอาแล้วคนอื่นยากแล้วเนี่ยกราฟครับขอท่าน่ารักน่ารักเท่ๆให้แบบว่าทุกคนถ่ายรูปปั๊บเอาไปโพสต์แล้วมาเชิญชวน19นี้เจอกันกราฟเตรียมตัวนะครับ1 2 3เบาฝั่งนั้นไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นเหรออยู่เลยมันอ๋อไม่เห็นเหรอพี่กราฟครับอีกทีนะสุดท้ายนะพี่1 2 3แค่กัดปากเบาๆปัดก็โซเอาได้ผมอยากเห็นพี่ลิศทำอ่ะพี่ลิศสักหน่อยพี่ลิศบทอะไรครับพี่ลิศบทอะไรครับเมื่อกี้อยู่เฉยๆของผมใครอยากเห็นพี่ลิศทำบ้างครับผมพี่ลิศกัดปากทีนึงเหมือนที่กราฟทำนะผมอยากรู้ว่าโพสิชันหรือว่าเสน่ห์มันเหมือนกันไหมมันจะเกิดข้อแตกต่างอะไรดีฮะเอ้ยผมว่าเอ้ยวันนี้คุณพร้อมมากผมเชื่อคุณลองดูนะเตรียมตัว1 2 3เห็นว่าปากแห้งเลยทะเลบอกโอ้เห็นแล้วปากแห้งเลยพอแล้วอะพี่เพิร์ดครับพี่เพิร์ดสักหน่อยนึงเนาะสักหน่อยนึงเป็นการเชิญชวนเป็นแฟนไหมครับให้รูปนี้ไปเป็นไวรัลไปเลยนะครับเตรียมตัวนะฮะผมนับ1 2 3มาแล้วเบาๆนะเบาๆแต่แฝงไปด้วยเสน่ห์นะครับทอมมี่หรือทะเลก่อนดีเนาะทอมมี่ก็ได้ครับโอ้คุณรับผมมากเลยนะทอมมี่ก่อนครับทอมมี่เชิญฮะกล้องอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะเตรียมตัวนะฮะ1 2 3วันนี้เขามาสายหน้าแล้วหมดเลยนะเขาแย่งไปหมดแล้วพี่ทะเลเตรียมตัวนะผมเล็งมาตั้งแต่กัดปากไม่ได้กัดปากแล้วคุณปากแห้งโอเคครับแล้วก็ถ้าน่ารักแมวเหมียวกวักอะไรเขาใช้ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนเนาะคุณต้องเป็นที่สุดของในวันนี้ครับคุณเตรียมตัวนะครับทะเลคุณคือความหวังของหมู่บ้านจริงๆเตรียมตัวนะครับ1 2 3จะมาหรือไม่มาดูขังไปเชื่อไหมฮะว่าเขาฉีกทะเลใสอินดี้จริงอินดี้จริงนะครับโอเคถือว่าเอาคลิปเมื่อกี้เนาะถือว่าคลิปเมื่อกี้ไปแล้วกันเนาะได้ครับยินดีลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ19ธันวาคมนี้นะครับหนุ่มๆครับสุดท้ายแล้วฝากหน่อยนะครับเชิญชวนสั้นๆให้ทุกคนได้มาร่วมคอนเสิร์ตในวันที่19ธันวาคมนี้ยังไม่เห็นหน้าครบทุกคนเลยแบบอ้อนๆนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นใช่ไหมไม่ๆน้องๆฟังพี่ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราต้องแบ่งกันไปให้ทุกคนมีปริมาณที่เท่ากันนะครับแล้ววันนี้เวลาก็ล่วงเลยมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับพี่ลิศครับอย่างนี้พูดนะเชิญชวนผ่านพี่ๆสื่อมวลชนหน่อย19ธันวาคมนี้มาเจอกันกับคอนเสิร์ตของเราครับเชิญครับชื่อคอนเสิร์ตจำได้ไหมครับก็ค
ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูคอนเสิร์ตนี้กับพวกเราบอยเฟนส์นะครับครับพวกเราทั้ง10เรียกว่าบอยเฟนส์นะครับกำลังจะจัดคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า Be My Boyfriend Concert นะครับวันที่19ธันวาคมนี้นะครับยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆนะครับทั้งที่มาดูสดที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็ดูผ่านไลฟ์ได้ด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจพวกเราเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราให้พี่ลิปเป็นตัวแทน1คนแล้วก็ขอพี่ขชัยสัก1คนในการเชิญชวนแล้วกันครับเชิญครับครับก็ขอฝากถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนๆที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็อย่างที่ริดได้กล่าวไปนะครับว่าวันที่19ธันวาคมที่ถึงนี้นะครับเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเรานะฮะทั้งหมด10คนนะครับกับBe My Boyfriend นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าจะเริ่มเปิดจองบัตรเร็วๆนี้แล้วนะครับยังไงก็มาเจอกันนะครับผมขอบคุณครับปรบมือดังๆผมย้ำอีกทีนะครับสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับ19ธันวาคม Be My Boyfriends นะครับเราจะมีคอนเสิร์ตที่เรียกได้ว่าไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มานานมากแล้วนะครับเราเปิดจองบัตรวันแรก7พฤศจิกายนนะครับ10โมงเช้าเป็นต้นไปย้ำนะครับ7พฤศจิกายนนะครับ10โมงเช้าเป็นต้นไปช่องทางการจำหน่ายบัตรนะครับ www.thedndmall.com ครับบัตรมีหลายราคานะครับฟังทางนี้4,900 บาท 3,900 บาท 3,000 บาทแล้วก็ 2,000 บาทนะครับส่วนแฟนๆคนไหนนะครับที่ไม่สามารถสะดวกมาในกรุงเทพมหานครสามารถดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้ครับบวกกับ VOD ในการสามารถย้อนกลับมาดูใหม่ได้อีก1ครั้งในราคา990บาทนะครับ1โค้ดสามารถชมได้เพียง1อุปกรณ์เท่านั้นต้องเลือกดีๆนะครับจะดูทีวีจะดูแท็บเล็ตหรือว่าจะดูมือถือนะครับเลือกได้แค่อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับทั้งหมดนี้วันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนหายคิดถึงแล้วถ้าอยากหายคิดถึงจริงๆ19ธันวาคมนี้มาเจอกันปรบมือกับทั้ง10หนุ่มดังๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวทุกคนยืนขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวทีมงานได้เก็บเก้าอี้สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปพร้อมกันพี่ๆสื่อมวลชนเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆเองแล้วก็รวมไปถึงผู้จัดแล้วก็สปอนเซอร์ของเรา